เอามารีวิวนะครับแปรงสีฟันไฟฟ้านะของออร์บีนะครับ iO 9นะครับผมคือมันต่อกับแอปไดมัน้ต่อเลยครับเนี่ยมันต่ออยู่เห็นไหมมันบอกแบตอยู่ว่าแบตเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่ะก็ปกติเนาะรีวิวสีฟันก่อนเนาะมันไม่อัตโนมัติขนาดนั้น มันไม่บีบยาสีฟันเออไม่บีบยาสีฟันให้ก็แตะ1ครั้งก่อนแตะ1ครั้งจะเข้าโหมดว่าโหมดอะไรซุปเปอร์เซนซิทีฟโอเคแสดงว่ามันจำเหรอมันจำหมดเก่าด้วยเสร็จแล้วนี่บัชนาวใช่ไม่ต้องกดอะไรแค่เข้าแอปเฉยๆดูนะดูในนี้นะเห็นเอ้าดูในกระจกว่ามีตรงไหนพี่พกไปอย่างนี้เห็นเอ้าก็จะบอกว่าข้างนอกหมดแล้วทางองค์กลางออกเอ๊ะองค์กลางนะเห็นเอ้าองค์กลางเสร็จแล้วข้างในอ่ะอ๋อฮะทั้งหมดแล้วอ๋อเสร็จแล้วคือมันขึ้นอย่างนี้หรอใช่เอ๊ะกลางตรงอ่างนะอ่างข้างหน้านี่เลยค่ะข้างหน้านะมันก็ตัดข้างหน้าแล้วมันมีเตือนเราไหมหรือว่าเราต้องดูจากแอปใช่โอ้ข้างออกอ๋อรวมของมันคือ2นาทีป่ะคะไม่หรอกแล้วแอร์แล้วสีเขียวสีเขียวคือแรงหมอกหลงสีเขียวที่แต่ถ้ากดแรงเดี๋ยวดูนะดูนะกดแรงนะฮะอ๋อมันเป็นสีแดงโอเคถ้าอ่านแล้วข้างหน้าคุณนะอ่านทั้งหมดหรอกคือมันก็เซ็นเซอร์ตามตำแหน่งที่เราแยงไปที่ฟันเลยถ้ารุ่นเล็กกว่านี้รุ่น7จะบอกแค่ว่าแปรงอยู่มุมไหนไม่บอกไม่ออกหน้าหลังหน้าหลังแล้วคุณครับมีกันแบบวิ้งวิ้งได้เลยใช่ฮะคุณครับมันเล่นเกมเลยอ่ะก็คือเกิดเท่าคือถ้าไม่สะอาดก็ไม่ปล่อยผ่านหรอกใช่ยังไม่ปล่อยวิ่งนะได้คะแนนน้อยเพราะว่าเดี๋ยวน้องเมื่อกี้เรากดแรงมันก็จะถามว่าเลือดออกไหมไม่ออกเนี่ยมีบอร์ดด้วยว่ากดแรงตรงไหนนะอย่า over pressure ใช่แล้วก็ no แล้วก็ save แค่นี้แต่เวลาทำยังไงให้แปรงมันสะอาดตลอดใช้เสร็จล้างอย่างนี้ได้เลยเหรอคะล้างอย่างนี้เพราะว่าการด้วยแม่เหล็กมีแล้วทำอย่างนี้แล้วค่อยแล้ววางแล้วมันจะไม่เป็นคราบแค่นี้จบเพราะมันจะไม่เป็นคราบแล้วเพราะแต่ก่อนอ่ะพี่ยังไม่เคยถอดน้ำมันไปขังแล้วมันก็เป็นคราบเต็มไปหมดเย้เรียบร้อยเย้